คล้ายๆบอกว่าทุกคนมีเวลาเท่ากันแต่สำหรับที่หนูมองคือทุกคนไม่ได้มีเวลาเท่ากันค่ะจ้าจ๋าจินจุธาจุนวาทีค่ะค่ะก็ป่วยเป็นโรคกระดูกเปราะค่ะโรคกระดูกเปราะก็คือจะเกิดจากกรรมพันธุ์โดยส่วนใหญ่ค่ะโรคนี้ก็คือจะเป็นตั้งแต่กำเนิดเลยแต่ตัวเจ้าจ๋าเองก็คือโรคนี้เกิดมาเพราะว่าคุณแม่แท้ๆทำแท้งแล้วก็กินยาขับค่ะโรคนี้ก็คือจะหักง่ายสมมติว่าเรานั่งอยู่บนโซฟาเนี่ยค่ะถ้าหล่นลงไปก็คืออาจจะหักหรือร้าวได้ทันทีเลยค่ะก็คือที่บ้านที่เลี้ยงดูมาคือเขาไม่ได้ปิดบังอะไรอ่ะคือเราได้ยินมาตั้งแต่เล็กหรือรับรู้มาตลอดถ้าเป็นช่วงตอนเด็กเราก็รู้สึกมีสิ่งที่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแม่เราเนี่ยถึงเลือกที่จะทำแท้งเลือกที่จะไม่ให้เราอยู่เขาไม่รักเราหรอหรือว่าเขาต้องการทำร้ายเราเขาไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเริ่มโตขึ้นมาในระดับหนึ่งเราก็เข้าใจว่ามันมีอีกหลายๆเหตุผลที่ทำให้เขาไม่สามารถที่จะมีเราได้หรือว่าไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูเราค่ะเราก็เลยเริ่มเข้าใจว่าเขาทำแท้งไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักเราแต่นั่นอาจจะแปลว่าเขารักเรามากที่สุดแล้วเพราะว่าเขาไม่อยากให้เราเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่พร้อมแล้วก็ไม่เหมาะสมก็ประมาณอายุ10กว่าๆตอนนั้นคือคุณหมอแจ้งกับเราว่าหนูจะมีอายุได้ถึงประมาณแค่20ปีนะอายุกระดูกของหนูมันจะทรุดลงไปเรื่อยๆมันจะทำให้สิ่งต่างๆในร่างกายเนี่ยมันทรุดตามลงไปด้วยตอนนั้นเราก็เริ่มแบบวิตกกังวลแล้วว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานใช่ไหมตอนนั้นที่รู้มาคือร้องไห้เพราะว่าเหมือนเราแบบหนูเพิ่ง10ขวบเองแต่ว่าตอนนั้นมันก็คือทั้งชีวิตของเราเหมือนกันแบบ10ขวบของเรายังแบบเล่นอยู่เลยยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องตายแล้วหรอร้องไห้ร้องอย่างเดียวเลยแต่ว่าก็แม่ก็ไม่ได้รู้นะว่าหนูร้องแค่น้ำตาไม่ได้แปลว่าเราจะแลกอายุกลับมาได้เราก็เลยกลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมแล้วก็ทำให้มันคุ้มมากกว่าเดิมอย่างเช่นหนูเป็นคนชอบเรียนหนังสือทีนี้ก็กลายมาว่าต้องเรียนหนักกว่าเดิมเรียนทุกอย่างที่อยากเรียนไปเที่ยวทุกที่ที่ตัวเองไปได้แล้วก็อยากจะไปคือเหมือนใช้ชีวิตทุกวันนี่คุ้มมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นตอนนี้ความรู้สึกของหนูคือถ้ามันจะเป็นอะไรแบบนั้นตอนนี้ก็คือไม่เป็นไรแล้วหนูใช้ชีวิตคุ้มแล้วแม่บอกว่าผ่าตัดครั้งแรกตอนอายุ3ขวบค่ะหักครั้งแรกคือตอน1เดือนกระดูกหลุดค่ะตรงสะโพกที่บ้านเกิดอุบัติเหตุกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พลาดทำหนูหักก็คือปล่อยให้มันสมานเองใส่เปลือกปกติก็คือยังไม่ได้ผ่าก็ไปผ่าตอน3ขวบเราต้องรักษากระดูกอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้มันทรุดไปมากกว่านี้เมื่อไหร่ที่ทรุดแปลว่าอายุเราจะยิ่งสั้นลงอย่างที่เราผ่ามาตลอดคือกระดูกมันงอพองอทีนี้สรีระในร่างกายก็บิดผิดรูปไปตามที่เรานั่งอย่างแขนเนี้ยค่ะคือเราใช้มากก็ทำให้เราแบบแขนเรางอเข้ามาหาตัวเยอะมากๆจนกระทั่งตอนนี้ก็คือผ่าไม่ได้แล้วอย่างล่าสุดที่ผ่าไปก็คือกระดูกสันหลังคดเป็นตัว S อะค่ะพอกระดูกสันหลังคดเป็นตัว S ปุ๊บมันก็ไปเบียดปอดเปลี่ยนหัวใจทําให้อวัยวะข้างในไม่สามารถใช้งานได้ปกติหลับอยู่อย่างเงี้ยค่ะหัวใจอาจจะหยุดเต้นไปตอนนอนเลยหรือว่าปอดก็คือจะขยายในเวลาหายใจไม่ได้เต็มที่ตื่นมาคือจะอ้วกจะปวดหัวอย่างเงี้ยค่ะมันพร้อมที่จะไปตลอดเวลาเพราะว่าเราได้ทำทุกอย่างเต็มที่แล้วเต็มที่ในรูปแบบของที่เราทำอยู่ถึงเราจะเป็นคนพิการถึงว่าเราจะมีกรอบของเราอยู่ว่าเนี่ยเต็มที่ของเราแล้วหลายคนบอกเต็มที่ยังไงเล่าก็ไม่ได้กินเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวเนี่ยชีวิตของฉันเต็มที่คือการได้ไปเที่ยวได้ไปนู่นไปนี่นั่นแหละคือเต็มที่ใช่แต่ว่าสำหรับหนูอ่ะมันก็คือแค่นี้แหละคือการที่เรามีความสุขเราไม่ทรมานเราได้ทำงานในที่เรารักเราได้อยู่กับสิ่งที่เรารักเนี่ยคือฟีลกู๊ดที่ดีที่สุดแค่มองจุดเล็กๆของแต่ละวันให้มันมีความสุขวันนี้เรากินข้าวอร่อยไหมวันนี้ข้าวไข่เจียวผืนมีแม่เราเค็มหรือเปล่าเฮ้ยแต่ว่ามันอร่อยเพราะเราได้กินกับคนที่เรารักแค่นั้นมันโอเคแล้วมันแฮปปี้แล้วค่ะคือตอนปี3เราไม่สามารถที่จะแม้กระทั่งลุกขึ้นมานั่งเองได้ตอนนั้นก็คือเราไม่สามารถจะเข้าห้องน้ำเองได้เราก็ต้องแสบมาเปิดทั้งชีวิตเรา20ปีที่ผ่านมาเราช่วยเหลือตัวเองเท่าที่เราทำได้เราควรจะทำแล้วไม่ควรที่จะให้แม่กลับมาเหนื่อยอีกแล้ววัยมหาลัยแล้วอีกนิดเดียวเราจะรับปริญญาแล้วก็ทำงานทำให้แม่สบายโดยที่แม่ไม่ต้องทำอะไรแล้วอยู่ๆเราก็ต้องมานอนติดเตียงอีกแล้วพอผ่าตัดเราก็ต้องอยู่บนเตียงตอนนั้นคือไม่อยากอยู่แล้ว
เพราะหลายๆเรื่องมันเหมือนมันเทกันช่วงเดียวกันหมดเลยเรียนก็ไม่ได้ไปเรียนแม่ก็ต้องมาดูแลแล้วอยู่อย่างนั้นไม่รู้ว่ากระดูกจะติดเมื่อไหร่ด้วยด้วยความที่เราเหนื่อยหลายๆเรื่องเหนื่อยเรื่องเรียนเหนื่อยเรื่องร่างกายตัวเองมันสะสมมาตลอดเวลาเรารู้สึกว่าเราไม่ควรจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันทำให้ตัวเองทรมานแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยทรมานเหมือนกันเขาเห็นเราเจ็บเราไม่สามารถแม้กระทั่งร้องไห้ให้แม่เห็นได้ว่าหนูเจ็บนะเพราะมันจะทำให้เขายิ่งเหนื่อยมากขึ้นตอนนั้นคือเราไม่อยากอยู่แล้วไม่เอาแล้วเลือกค่ะมันควรจะมีเพราะว่าอาจจะไม่ใช่หนูก็ได้แต่อาจจะเป็นคนอื่นอย่างเช่นคนที่เป็นโรคที่ไม่สามารถที่จะรักษาหายขาดได้แล้วมันต้องทรมานซ้ำๆอยู่อย่างนั้นมันมีอีกหลายอย่างที่อยู่ในใจเขาที่เขาต้องการที่จะเลือกแบบนั้นเหมือนว่ามันเหนื่อยเกินไปที่เขาต้องทรมานชีวิตทำไมถึงต้องทรมานขนาดนี้การจากไปมันอาจจะสบายมากกว่าสำหรับการที่อยู่อยากให้ทุกคนเคารพการตัดสินใจของเขาแต่พอเราใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นได้แบบทบทวนอะไรหลายอย่างแบบสู้มาตั้ง24ปีแล้วจะไปง่ายๆอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เราก็ไม่มีทางเลือกสำหรับการมีชีวิตอยู่ต่อหรืออยากจากไปแต่เราต้องสู้อยู่มันก็ทำให้เราโซ่ถ้าเราสู้เราก็ต้องหาอะไรมาทำให้เราตัวเองดีขึ้นด้วยการที่เราก็เลยกลับมาอ่านหนังสือจิตวิทยาค่ะให้เข้าใจโลกมากขึ้นกลับมาอ่านหนังสือที่เราชอบอ่านกลับมาฟังเพลงที่เราชอบต้องกลับมาเป็นเจ้าจ๋าคนเดิมให้ได้แล้วสุดท้ายมันก็กลับมาได้ถ้าเอาที่ได้ทำสำเร็จแล้วภูมิใจก่อนก็คือเรื่องเรียนค่ะคุณแม่ไม่เคยบอกว่าหนูต้องจบปริญญาตรีหนูต้องเรียนม.ปลายหรือว่าเราต้องใส่ชุดกากีเราต้องเป็นข้าราชการแต่ว่าสิ่งที่เราทำอยู่คือเรารู้แล้วว่าเขายิ้มนั่นแปลว่าเรามีความสุขเขาก็มีความสุขแม่จะเคารพการตัดสินใจเราในทุกเรื่องส่วนที่ยังไม่สำเร็จก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องอย่างเช่นการซื้อบ้านมันก็อาจจะดูยิ่งใหญ่สำหรับเด็กคนนึงที่เป็นพิการแต่ว่าตอนนี้มันก็มาครึ่งทางแล้วและระหว่างที่เดินทางอยู่ตอนนี้คือมันก็แฮปปี้แล้วก็มีความสุขถึงมันจะยังไม่สำเร็จคนปกติพอพูดถึงคนพิการพวกเขาจะมีกำแพงขึ้นมาทันทีว่าคนพิการทำอะไรได้ตรงนี้คือสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตของคนพิการคนพิการไม่ได้ด้อยค่าอย่างที่คุณคิดคนพิการต้องอยู่หน้าคอมพิวเตอร์คนพิการต้องขายลอตเตอรี่ต้องทำลายกำแพงอันนี้ที่คนปกติคิดกับคนพิการให้ได้พอพูดออกมาต้องบอกว่าเขาทำได้เหมือนเราอย่างนี้จะดีกว่าไหมมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่ควรจะเป็นแบบนั้นค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เราได้ยินคำพูดที่ติดลบแล้วรู้สึกว่าคำพูดนี้ไม่เข้าหูเราเลยเราอย่าไปมองข้ามหนูรู้สึกว่าการมองข้ามคือการหนีปัญหาอย่างนึงเมื่อไหร่ที่เรามองข้ามแปลว่าฉันไม่รับฟังฉันปิดหูฉันไม่อยากรู้แล้วล่ะแต่เราลองกลับเอามาคิดว่าเราเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าแล้วเราทำได้แค่นั้นจริงๆไหมเราต้องยอมรับในตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราเป็นคนพิการแต่คนพิการสำหรับเราไม่ได้แปลว่าจิตใจเราพิการแต่นั่นคือศักยภาพของเราแล้วก็ความสามารถในการใช้ชีวิตของเราหนูคือคนปกติคนนึงหนูก็เลยไม่ได้มองว่าการที่คนพิการจะมีแฟนมันเป็นเรื่องแปลกหรือว่ายากแต่แค่เราต้องคัดกรองคนที่เข้ามาหาเราให้มากกว่าทั่วไปไม่ได้แปลว่าเขาแค่รับเราได้แต่เขารับครอบครัวเราได้ไหมเขารับเวลาที่คนอื่นมามองแฟนตัวเองแบบเนี้ยเขาทำได้หรือเปล่าเขารับได้ไหมคือเจอกันใน Facebook ค่ะเขาก็ทักมาเหมือนประมาณว่าเห็นเราเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นแฟนคลับปกติมาขอกำลังใจหรือว่าพูดคุยด้วยเป็นเรื่องปกติขอคุยไปคุยมาอ๋อเขาไม่ได้มาขอกำลังใจเขามาจีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะให้คนอื่นมาเข้าใจตัวเราเองเราต้องเข้าใจตัวเองให้ดีที่สุดก่อนเข้าใจตัวเองว่าเราเหมาะกับสิ่งไหนเราควรจะทำแบบไหนกับชีวิตตัวเองเราปฏิบัติตัวเองดีเรารักตัวเองเรารักคนรอบข้างทีนี้ก็จะมีคนที่มาเห็นคุณค่าของเราแล้วก็เข้าใจว่าเราเป็นแบบเนี้ยเขาก็จะรักในสิ่งที่เราเป็นแบบนี้คือยังไม่ค่อยได้ยินใครถามแบบเนี้ยทุกๆวันวันนี้เราไปทำงานเป็นยังไงบ้างวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างมีใครมาแบบทำให้เรารู้สึกแย่ไหมวันนี้กินข้าวอร่อยไหมมันรู้สึกว่าคำถามง่ายๆเนี่ยมีอิมแพคมากที่สุดในการใช้ชีวิตเลยเวลาที่ใครสักคนเข้ามาคือเราไม่ได้ตั้งอคติเขาไว้ก่อนเลยว่าเฮ้ยเขาเข้ามาเพื่อผลประโยชน์หรือเขาเข้ามาหวังไม่ดีเราให้ความจริงใจไป 100% เมื่อไหร่เขาไม่จริงใจโลกจะเหวี่ยงเขาออกไปเองด้วยการกระทำของตัวเขาเองใครๆบอกว่าทุกคนมีเวลาเท่ากันแต่สำหรับที่หนูมองคือทุกคนไม่ได้มีเวลาเท่ากันคุณต้องทำอะไรก็ได้ที่ให้คุณมีความสุขถึงจะผิดพลาดบ้างมันก็ไม่เป็นไรมันคือการได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาหนูไม่อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตโดยที่ว่า
ฉันทำงาน20ปีอีก40ปีฉันถึงจะได้พักได้เกษียณได้ใช้เงินได้ไปเที่ยวแต่อยากให้ทุกวันเนี่ยมันเต็มที่เพื่อว่าเราไม่รู้หรอกว่าอีก40ปีข้างหน้าตอนที่เราอายุ60อ่ะเราจะได้ใช้เงินเกษียณไหมหรือว่าเราจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานไม่รู้ว่าเราหรือเขาจะไปก่อนแต่ว่าอยากให้ทำตอนเนี้ยเวลาเนี้ยทำก่อนที่40ปีมันจะมาถึง